วันนี้มีการประชุมครม.ขณะเดียวกันค่ะก็มีการแถลงนะคะรายละเอียดของการที่รัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมเปิดทางให้กับลูกหนี้นอกระบบลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยผ่านธนาคารออมสินกับธ.ก.ส.ด้วยนะคะให้ออกเงินนะคะออกเป็นวงเงินเนี่ยเพื่อนำไปแก้ไขหนี้นอกระบบได้ก็อาจจะดูตามความเหมาะสมนะคะเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดเข้ามาค่ะครับนอกจากการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบแล้วรัฐบาลยังเปิดโครงการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรคูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมแถลงวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบโดยนายเศรษฐากล่าวว่าจะทำให้โครงการนี้ทำให้ประชาชนลืมความลำบากและมีกำลังใจซึ่งคาดว่าปัจจุบันมีนี่นอกระบบที่มีมูลค่ากว่า50,000 ล้านบาทโดยขอให้มีการขยายเวลาชำระหนี้ด้วยการเปิดทางในการไกล่เกลี่ยหนี้ซึ่งดอกเบี้ยต้องเป็นไปตามที่ทางการกำหนดคือห้ามเกินร้อยละ15อย่างไรก็ตามในวันที่12ธันวาคมจะมีการแถลงหนี้ในระบบที่ต้องทำการแก้ไขเมื่อทั้ง2ระบบมาผสมกันจะทำให้การเป็นหนี้นั้นยากขึ้นภาครัฐจะรับบทบาทเป็นตัวกลางสำคัญในการไกล่เกลี่ยพร้อมกันทั้งหมดดูแลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเป็นธรรมตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงปิดหนี้การทำสัญญาที่หลายครั้งไม่เป็นธรรมไปตามกฎหมายมีดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและกระบวนการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงต้องจัดให้ทำสัญญาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายพูดง่ายๆคือการแก้ปัญหานี้ระบบภาครัฐจะต้องทำงานร่วมกันหลายๆหน่วยงานเพื่อทำให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสหายใจมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตหาเงินมาปิดหนี้ให้ได้นายอนุทินได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบด้วยกลไกของกระทรวงมหาดไทยที่ใกล้ชิดประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านมั่นใจว่าจะบูรณาการกับตำรวจได้สำหรับนี้นอกระบบอยากให้ประชาชนที่มีปัญหากับการปรับเปลี่ยนแก้ไขหนี้จากนอกระบบเป็นหนี้ในระบบให้มาลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดและอำเภอและสำนักงานเขตทุกแห่งกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลปัจจุบันและนำไปสู่การทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้การกระทรวงมหาดไทยจะขอเรียนเชิญให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานี้นอกระบบไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่คุกคามถูกดูหมิ่นดูแคลนในการติดตามทวงหนี้ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมหรือท่านที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแก้ไขหนี้จากนอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบนะครับขอให้ท่านได้สามารถมาลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณสารกลางจังหวัดทุกแห่งนะครับกระทรวงการคลังระบุหลังปรับโครงสร้างหนี้และไกล่เกลี่ยหนี้แล้วโดยธนาคารของรัฐคือธนาคารออมสินที่มีโครงการอยู่แล้วให้กู้ต่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลา5ปีส่วนโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระส่งเสริมอาชีพก็จะเป็นอีกโครงการให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายในระยะเวลา8ปีดอกเบี้ยเป็นไปตามความสามารถของลูกหนี้แต่ละคนและธ.ก.ส.รับฝากที่ดินโดยมีวงเงินให้เกษตรกรต่อราย 2.5 ล้านบาทเมื่อมีการไกล่เกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกธนากล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ปราบปรามหนี้นอกระบบหาข้อมูลในพื้นที่และส่งข้อมูลผู้ประกอบการหนี้นอกระบบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดไปแล้ว134 รายโดยเฉพาะผู้ใช้ความรุนแรงและมีการยึดทรัพย์สินเครือข่ายจำนำรถยนต์พร้อมทั้งประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยได้ว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในวาระการขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้วโดยทางด้านของนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอปรับฐานเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อให้แข่งขันกับภาคเอกชนปรับให้ทันสมัยขึ้นหลักการใหญ่ๆคือดูแลข้าราชการที่เข้าใหม่โดยต้องปรับชดเชยจากกลุ่มอื่นให้เท่าเทียมอย่างมีแผนการขณะนี้ยังมีช่องว่างอยู่ระหว่างภาคเอกชนกับข้าราชการโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี
รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานคิกออฟมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566/2567หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาทตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566/2567ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือนโดยมีการจ่ายเป็น5งวดนะครับเริ่มจ่ายวันนี้เป็นวันแรกครอบคลุม21จังหวัดจนถึงวันที่2ธันวาคม2566นะครับจึงจะครบทั้ง77จังหวัดกรอบวงเงินรวมกว่า54,336 ล้านบาทผ่านธนาคารของเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนั้นนายประเสริฐจันทรลวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลผลักดันร่างพรบนิรโทษกรรมว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยขอดูที่สาระสำคัญและหลักการของกฎหมายก่อนพิจารณาซึ่งถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนเชื่อว่ารัฐสภาก็จะพิจารณาซึ่งสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้เน้นที่นโยบายไม่ได้พูดถึงเรื่องของพรบนิรโทษกรรมแต่ยืนยันว่าจะต้องไม่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112เช่นเดียวกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วแกนนำอีกคนหนึ่งก็บอกว่าร่างพรบนิรโทษกรรมที่พรรคก้าวไกลในฐานะพรรคเพื่อไทยในแพทย์ชนน่านก็บอกว่าส่วนตัวเห็นว่าต้องดูในรายละเอียดก่อนว่ามีข้อจำกัดหรือข้อติดขัดอะไรบ้างมีอะไรที่สามารถสอดรับได้แต่ทั้งหมดนี้ต้องให้คณะกรรมการบริหารพรรคนะครับร่วมพิจารณาเพื่อหาสิ่งที่มีความเหมาะสมกันนอกจากนี้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ย้ายพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและย้ายทางด้านของพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินรองปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วจะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลา 13:30 น.ครับ